ตอนการทดลองเรื่องปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนสวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าเคมีต่อจากตอนที่แล้วนะคะเราจะทดลองเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีปฏิกิริยา redox เกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะพิจารณาเนื้อหาครูขอทดสอบความรู้ที่ผ่านมาแล้วของนักเรียนก่อนว่ามีเพียงพอที่จะเรียนต่อหรือเปล่ามาเริ่มทำแบบทดสอบกันก่อนดีกว่านะคะได้ผลเป็นยังไงกันบ้างคะพอใจกับคะแนนที่ได้หรือเปล่าคิดว่าตัวเองมีความรู้พื้นฐานเพียงพอหรือไม่ถ้าใครได้คะแนนน้อยควรจะกลับไปทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดในบทเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนดีกว่าค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายของการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างโลหะกับโลหะไอออนในปฏิกิริยาได้ 2. ทดลองเพื่อศึกษาปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับโลหะไอออนในสารละลายได้ 3. เขียนสมการแสดงการถ่ายโอนอิเล็กตรอนได้ 4. เขียนสมการแสดงครึ่งปฏิกิริยาได้ทุกคนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าปฏิกิริยา redox หมายถึงปฏิกิริยาเคมีที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนหรือมีการให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างสารที่เข้าทำปฏิกิริยากันในวันนี้เราจะทำการทดลองที่มีจุดมุ่งหมายศึกษาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนดังกล่าวโดยเลือกปฏิกิริยาระหว่างโลหะชนิดหนึ่งกับโลหะไอออนอีกชนิดหนึ่งเพื่อดูว่ามีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนกันยังไงระบบที่เราเลือกศึกษาได้แก่โลหะสังกะสีกับทองแดงและโลหะไอออนที่ใช้คือซิงค์ไอออนกับคอปเปอร์ทูไอออนการทดลองเรื่องปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออนคุณครูครับแล้วเราจะทดลองอย่างไรครับการทดลองนี้แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนค่ะคือ 1. การเตรียมการทดลอง 2. การทดลอง 3. การสรุปและอภิปรายผลการทดลองการเตรียมการทดลองประกอบด้วยการเตรียมตัวก่อนเข้าทำการทดลองอย่างเช่นการอธิบายอันตรายของสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทดลองรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ทำการทดลองการเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองลำดับแรกเรามาดูกันว่ามีสารเคมีอะไรบ้างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้นะคะ 1. สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟต1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 2. สารละลายซิงค์ซัลเฟต1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 3.แผ่นสังกะสีขนาดเล็ก 4. แผ่นทองแดงขนาดเล็กส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีหลายอย่างเช่น 1. Bigger ขนาด50ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. กระบอกตวงขนาด25ลูกบาศก์เซนติเมตร 3. กระดาษทรายแผ่นเล็ก 4. ขวดกำหนดปริมาตรขนาด100ลูกบาศก์เซนติเมตรสารเคมีที่ใช้คือคอปเปอร์ทูซัลเฟตและซิงค์ซัลเฟตควรเตรียมล่วงหน้านะคะซึ่งมีวิธีเตรียมดังนี้ 1. สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟต1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรเตรียมโดยช่างคอปเปอร์ทูซัลเฟตชนิดมี5น้ำผลึก 24.95 กรัมเติมน้ำกลั่นเล็กน้อยเขย่าให้ละลายจนหมดใส่ในขวดกำหนดปริมาตรขนาด100ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วเติมน้ำกลั่นจนได้ปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. สารละลายซิงค์ซัลเฟต1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรโดยเตรียมช่างซิงค์ซัลเฟตชนิดมี7น้ำผลึก 28.75 กรัมเติมน้ำกลั่นเล็กน้อยเขย่าให้ละลายจนหมด
ใส่ในขวดกำหนดปริมาตรขนาด100ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วเติมน้ำกลั่นจนได้ปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรวิธีการทดลองแบ่งออกเป็น4ตอนดังนี้ตอนกปฏิกิริยาระหว่างโลหะสังกะสีกับสารละลาย copper 2 sulfate ตอนขปฏิกิริยาระหว่างโลหะทองแดงกับสารละลาย copper 2 sulfateตอนคปฏิกิริยาระหว่างโลหะสังกะสีกับสารละลายซิงค์ซัลเฟตตอนงปฏิกิริยาระหว่างโลหะทองแดงกับสารละลายซิงค์ซัลเฟตพร้อมทำตารางบันทึกผลการทดลองแต่ละตอนโดยแบ่งเป็น2ตารางคือตารางที่1ลักษณะของชิ้นโลหะและสีของสารละลายก่อนการทดลองตารางที่2ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้เมื่อจุ่มโลหะในสารละลายมาเริ่มต้นทดลองกันดีกว่านะคะตอนกปฏิกิริยาระหว่างโลหะสังกะสีกับสารละลาย copper 2 sulfate ขั้นตอนของการทดลองเป็นดังนี้ค่ะ 1. ใช้กระบอกตวงตวงสารละลาย copper 2 sulfate1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรจำนวน25ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ในบิ๊กเกอร์ใบที่1บันทึกสีของสารละลายลงในตารางที่1 2. จุ่มแผ่นโลหะสังกะสีลงในบิ๊กเกอร์ใบที่1พร้อมกับบันทึกลักษณะของผิวโลหะบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลงในตารางที่2ทั้งแผ่นโลหะและสารละลายตั้งแต่เริ่มต้นและเมื่อตั้งทิ้งไว้สักครู่หนึ่งถ้ามีสารมาเกาะบนแผ่นโลหะให้บันทึกสีของสารนั้นและใช้แท่งแก้วเขี่ยสารออกและสังเกตผิวของโลหะว่าเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงยังไงสำหรับสารละลายให้บันทึกสีของสารละลายว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรเข้มขึ้นหรือจางลงการทดลองต่อไปคือตอนขอปฏิกิริยาระหว่างโลหะทองแดงกับสารละลาย copper 2 sulfate ทดลองเหมือนกับตอนกอนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากโลหะสังกะสีเป็นโลหะทองแดง 3. ใช้กระบอกตวงตวงสารละลาย copper 2 sulfate 1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรจำนวน25ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ในบิ๊กเกอร์ใบที่2บันทึกสีของสารละลายลงในตารางที่1 4. จุ่มแผ่นโลหะทองแดงลงในบิ๊กเกอร์ใบที่2พร้อมกับบันทึกลักษณะของผิวโลหะบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลงในตารางที่2ทั้งแผ่นโลหะและสารละลายตั้งแต่เริ่มต้นและเมื่อตั้งทิ้งไว้สักครู่หนึ่งสำหรับการทดลองตอนคอก็เช่นเดียวกันนะคะตอนคอปฏิกิริยาระหว่างโลหะสังกะสีกับสารละลายซิงค์ซัลเฟตทดลองเหมือนกับตอนกอแต่เปลี่ยนจากสารละลาย copper 2 sulfate เป็นสารละลายซิงค์ซัลเฟต 5. ใช้กระบอกตวงตวงสารละลายซิงค์ซัลเฟต1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรจำนวน25ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ในบิ๊กเกอร์ใบที่3บันทึกสีของสารละลายลงในตารางที่1 6. จุ่มแผ่นโลหะสังกะสีลงในบิ๊กเกอร์ใบที่3พร้อมกับบันทึกลักษณะของผิวโลหะบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลงในตารางที่2ทั้งแผ่นโลหะและสารละลายตั้งแต่เริ่มต้นและเมื่อตั้งทิ้งไว้สักครู่หนึ่งสำหรับตอนสุดท้ายคือตอนงอปฏิกิริยาระหว่างโลหะทองแดงกับสารละลายซิงค์ซัลเฟตทดลองเหมือนกับตอนกอแต่เปลี่ยนจากโลหะสังกะสีเป็นโลหะทองแดงและเปลี่ยนจากสารละลาย copper 2 sulfate เป็นสารละลายซิงค์ซัลเฟต 7. ใช้กระบอกตวงตวงสารละลายซิงค์ซัลเฟต1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรจำนวน25ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ในบิ๊กเกอร์ใบที่4บันทึกสีของสารละลายลงในตารางที่1 8.จุ่มแผ่นโลหะทองแดงลงในบิ๊กเกอร์ใบที่4พร้อมกับบันทึกลักษณะของผิวโลหะ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลงในตารางที่2ทั้งแผ่นโลหะและสารละลายตั้งแต่เริ่มต้นและเมื่อตั้งทิ้งไว้สักครู่หนึ่งผลการทดลองได้ดังในตารางที่1และ2ดังนี้ค่ะตารางที่1ลักษณะของชิ้นโลหะและสีของสารละลายก่อนการทดลองตารางที่2ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้เมื่อจุ่มโลหะในสารละลายขั้นตอนต่อไปคือการอภิปรายผลการทดลองเมื่อทดลองและบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วเราจะมาช่วยกันวิเคราะห์ผลการทดลองให้นักเรียนใช้ข้อมูลในตารางที่1และ2ตอบคำถามต่างๆต่อไปนี้คำถามนะคะสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตมีไอออนอะไรบ้างคะมีคอปเปอร์ทูไอออนและซัลเฟตไอออนครับสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตมีสีหรือไม่เป็นสีของไอออนใดคอปเปอร์ทูซัลเฟตมีสีฟ้าครับเป็นสีของคอปเปอร์ทูไอออนครับส่วนซัลเฟตไอออนไม่มีสีครับคำถามต่อไปนะคะเมื่อจุ่มแผ่นสังกะสีลงในคอปเปอร์ทูซัลเฟตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับดูจากสีฟ้าของสารละลายที่จางลงครับและมีสารสีน้ำตาลแดงมาเกาะที่แผ่นสังกะสีสีฟ้าที่จางลงหมายความว่ายังไงนักเรียนช่วยกันอธิบายหน่อยค่ะหมายความว่าคอปเปอร์ทูไอออนบางส่วนในสารละลายลดลงโดยเกิดเป็นทองแดงซึ่งเป็นสารสีน้ำตาลแดงเกาะที่แผ่นสังกะสีนั่นคือคอปเปอร์ทูไอออนรับอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยารีดักชันกลายเป็นทองแดงครับในขณะเดียวกันสังกะสีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้อิเล็กตรอนเกิดเป็นซิงค์ไอออนอยู่ในสารละลายดังนี้ถูกต้องค่ะเมื่อใช้แท่งแก้วเขี่ยสารสีน้ำตาลแดงให้หลุดออกจากแผ่นสังกะสีผิวของสังกะสีจึงไม่เหมือนเดิมคือเปลี่ยนจากมีผิวเรียบกลายเป็นผิวที่ขรุขระคือสังกะสีเกิดการสึกกร่อนและบางลงแล้วผลการทดลองตอนขอล่ะคะเป็นยังไงการทดลองตอนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อจุ่มแผ่นทองแดงลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตซึ่งประกอบด้วยคอปเปอร์ทูไอออนกับซัลเฟตไอออนจะไม่เกิดปฏิกิริยาเพราะเป็นการจุ่มโลหะลงในสารละลายที่มีไอออนของโลหะชนิดนั้นการทดลองที่เหลืออีก2ตอนเป็นยังไงคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง2ตอนครับตอนคอนั้นสารละลายซิงค์ซัลเฟตไม่มีสีครับเพราะทั้งซิงค์ไอออนและซัลเฟตไอออนต่างก็เป็นไอออนที่ไม่มีสีเมื่อจุ่มสังกะสีในซิงค์ซัลเฟตซึ่งประกอบด้วยซิงค์ไอออนและซัลเฟตไอออนจึงเป็นการจุ่มโลหะลงในสารละลายที่มีไอออนของโลหะนั้นเช่นเดียวกับกรณีของการจุ่มทองแดงลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจึงไม่เกิดปฏิกิริยาส่วนตอนงอก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันครับนักเรียนตอบได้หรือไม่ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เป็นระบบที่มีโลหะกับไอออนของโลหะต่างชนิดกันคือทองแดงกับซิงค์ไอออนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาก็เพราะว่าทองแดงไม่ให้อิเล็กตรอนแก่ซิงค์ไอออนหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือซิงค์ไอออนไม่สามารถรับอิเล็กตรอนจากทองแดงจากผลการทดลองระหว่างสังกะสีกับสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตและทองแดงกับสารละลายซิงค์ซัลเฟตทำให้ทราบว่าความสามารถในการให้อิเล็กตรอนของโลหะแต่ละชนิดไม่เท่ากันนะคะและไอออนแต่ละชนิดก็รับอิเล็กตรอนได้ไม่เท่ากันนักเรียนช่วยกันสรุปได้ไหมคะว่าโลหะชนิดใดให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าและโลหะไอออนชนิดใดรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าได้ครับจากการทดลองแสดงว่าสังกะสีให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าทองแดงลำดับความสามารถของการให้อิเล็กตรอนจึงเป็นดังนี้ในขณะที่คอปเปอร์ทูไอออนรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าซิงค์ไอออนลำดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนจึงเป็นดังนี้ถูกต้องค่ะในแง่ของตัวออกซิไดซ์และตัวรีดิวซ์ก็สรุปได้เช่นเดียวกันคอปเปอร์ทูไอออนและซิงค์ไอออนเป็นตัวออกซิไดซ์ลำดับความสามารถของตัวออกซิไดซ์จึงเป็นดังนี้
ในขณะที่สังกะสีและทองแดงเป็นตัว reduce ลำดับความสามารถของตัว reduce จึงเป็นดังนี้เรามาสรุปผลการทดลองเพื่อความเข้าใจกันอีกครั้งดีกว่านะคะ 1. สารละลาย copper 2 sulfate มีสีฟ้าในสารละลายมี copper 2 ion และ sulfate ion สีฟ้าเกิดจาก copper 2 ion 2. สารละลายซิงค์ซัลเฟตไม่มีสีในสารละลายมีซิงค์ไอออนและซัลเฟตไอออนซึ่งทั้งสองไอออนไม่มีสี 3. ระบบที่เกิดปฏิกิริยามีเพียงระบบเดียวคือสังกะสีที่จุ่มในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตโดยสังกะสีทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ทูไอออนเกิดเป็นซิงค์ไอออนและทองแดงแสดงว่ามีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสังกะสีกับคอปเปอร์ทูไอออนเมื่อเกิดปฏิกิริยาปริมาณของคอปเปอร์ทูไอออนจะลดลงทำให้สีฟ้าของสารละลายค่อยๆจางลงในขณะที่มีซิงค์ไอออนเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากเป็นส่วนที่ไม่มีสีจึงสังเกตไม่ได้ 4. จากการทดลองแสดงว่าเกิดปฏิกิริยารีด็อกซ์ระหว่างสังกะสีกับคอปเปอร์ทูไอออนโดยสังกะสีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้2อิเล็กตรอนเกิดเป็นซิงค์ไอออนละลายอยู่ในสารละลายสังกะสีจึงเป็นตัว reduce และคอปเปอร์ทูไอออนเกิดปฏิกิริยา reduction รับ2อิเล็กตรอนเกิดเป็นทองแดงเกาะบนแผ่นสังกะสีคอปเปอร์ทูไอออนจึงเป็นตัวออกซิไดซ์เขียนสมการรวมได้ดังนี้ค่ะ 5. การที่จุ่มสังกะสีลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตแล้วเกิดปฏิกิริยา redox แสดงว่าคอปเปอร์ทูไอออนรับอิเล็กตรอนจากสังกะสีได้แต่การที่จุ่มแผ่นทองแดงลงในสารละลายซิงค์ซัลเฟตแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาแสดงว่าซิงค์ไอออนรับอิเล็กตรอนจากทองแดงไม่ได้ดังนั้นคอปเปอร์ทูไอออนจึงมีความสามารถรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าซิงค์ไอออนนั่นคือ copper 2 ion เป็นตัว oxidize ที่ดีกว่า zinc ion ความสามารถในการเป็นตัว oxidize จึงเป็นดังนี้ในทางตรงกันข้ามสังกะสีจะให้อิเล็กตรอนง่ายกว่าทองแดงดังนั้นสังกะสีเป็นตัว reduce ที่ดีกว่าทองแดงความสามารถในการให้อิเล็กตรอนและการเป็นตัว reduce จึงเป็นดังนี้สุดท้ายนะคะก่อนจะจากกันครูจะให้พวกเราทำแบบทดสอบหลังเรียนกันก่อนใครพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะแบบทดสอบหลังบทเรียน